ผมหลุยพงสุขครับตอนนี้อยู่ที่สยามพารากอนนะครับไม่ได้จะมารีวิวห้างนะแต่จะมารีวิวแอป Point X แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดนะครับจาก SCB Tech X ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีภายใต้กลุ่ม SCB X นะครับคุณผู้ชมครับเขาสร้างสรรค์แอปใหม่นี้ขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมง่ายที่สุดเลยในการใช้ Point จากบัตรเครดิตและแหล่งสะสมคะแนนต่างๆนะครับโดยการสแกนแล้วก็จ่ายแทนเงินสดได้เลยว้าวสุดยอดแถมที่สำคัญนะครับจะไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็ย่อมได้หรือจะโอนคะแนนหากันไปมาก็ทำได้ง่ายครับวันนี้ในฐานะผมเป็นสายสะสม point หรือคะแนนจากบัตรเครดิตตัวยงนะครับผมสนใจเรื่องนี้มากและจะแบร์ไต่ให้คุณผู้ชมรู้ที่นี่เลยโอ้โหหน้าแรกทุกอันเลยคุณผู้ชมครับปกติแล้วเวลาเราได้คะแนนจากบัตรเครดิตนะครับจากการซื้อเราก็จะมีคะแนนมาติดบัตรไว้ใช่ไหมครับต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆคนก็มีเป้าหมายที่อยากจะไปแลกของรางวัลที่ชอบหรือว่าแลกเป็นส่วนลดต่างๆแต่เราไม่ได้ใช้ point เหล่านี้ทุกวันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอโปรถูกใจหรือแม้กระทั่งของที่อยากได้ในช่วงนั้นไม่มีหรือแม้แต่ของที่อยากได้จริงๆคะแนนสูงมากเลยต้องรอยิ่งถ้าหลายคนนะครับถือบัตรเครดิตหลายใบนะครับคะแนนมันก็จะกระจัดกระจายอยู่บัตรนั้นนิดบัตรนี้หน่อยจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดทุกบัตรทุกคะแนนมารวมกันอยู่ในที่ที่เดียวได้นี่ Point X นะครับถือเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคะแนนจากทุกที่มาอยู่ในที่ที่เดียวคุณจะมีอิสระในการใช้ point มากขึ้นและที่สำคัญครับใช้แทนเงินสดได้เลยครับว้าวผมอยู่ในหน้าที่กำลังจะกดรวม point นะครับไว้ในที่ที่เดียวแล้วฉะนั้นผมขอย้ำจุดเด่นนะครับของ point x อีกทีนึงนี่คือแพลตฟอร์มที่รวบรวมคะแนนจากหลากหลายที่มาอยู่ในที่ที่เดียวเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้และสะสม point แบบไร้ขีดจำกัดเลยเพราะต่อจากนี้คุณจะใช้ point แทนเงินสดได้สำคัญตรงนี้คุณผู้ชมในช่วงแรกนี้นะครับแอปพลิเคชันถูกสร้างโดย SCB Tech X ฉะนั้นต้องนำร่องโดยบัตรเครดิต SCB ก่อนนะหลากหลายใบใครถือใช้อยู่นะครับคุณก็สามารถรวบรวมคะแนนมาได้จะหมดปัญหาเรื่องของคะแนนกระจายหรือคะแนนไม่พอใช่ไหมบางทีจะแลกคะแนนไม่พอนี่คุณไปรวบตึงมาได้เลยมาอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับและในอนาคตจะสามารถรวมจากบัตรสะสมคะแนนอื่นๆได้อีกนี่ผู้ชมครับวิธีการนะครับคุณดาวน์โหลดแอป Point X ก่อนหน้าตาแบบนี้จาก iOS แล้วก็ Android หลังจากนั้นนะครับตัวแอปจะขอการอ้างอิงจาก SCB Easy ซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคุณก็จะมีแอป SCB Easy ซึ่งจะผูกกับบัตรเครดิตอยู่แล้วหลังจากที่มีการล็อกอินครับเราจะเห็นเลยว่าเรามีบัตรเครดิตไหนและคะแนนเท่าไหร่นี่คุณผู้ชมดูสิ Source of Points เห็นไหม SCB JCB Platinum นี่ผมมีอยู่ตั้ง 13,000 เลยนะและยังจะมี SCB Toyota Platinum อีก 9,000 กว่าฮ่าทั้งนี้สอบถามไปครับจะไม่รวมถึงบัตรเครดิตที่ถูกยกเลิกไปแล้วหรือระงับการใช้งานถาวรและบัตรเครดิตที่ไม่มีคะแนนสะสมอย่าง SCB Family Plus ตัวผมเองใช้ SCB M ตรงนั้นได้เป็น M Point ฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รวมครับผมโชว์หน้าจอนี้มานานแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการรวมคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็น Point X ว่าทำได้ยังไงนะครับทำตามนี้เลยคุณผู้ชมวิธีที่1ก็คือโอนจากบัตรเครดิตนี่แหละครับหลังจากที่คุณติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอป Point X เรียบร้อยก็จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เราเติม Point เข้าระบบได้โดยเป็นการหักออกจากบัตรเครดิตด้วยเรทการโอน1ต่อ1เลยซึ่งตอนโอนครั้งแรกผมแนะนำให้คุณเติมบางส่วนก่อนได้ไม่ต้องโอนทั้งหมดนะครับหรือจะกดอ่านรายละเอียดให้ดีที่มุมซ้ายล่างก่อนโอนส่วนที่2ก็คือการเปิดออโต้เอิร์นพอยต์ X นี่อันนี้อยู่ในหน้าเมนูตั้งค่าเพื่อให้ระบบเนี่ยโอนคะแนนใหม่จากการใช้บัตรเครดิตครั้งต่อไปเข้าไปใน Point X แบบอัตโนมัติเลยครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าได้ Point X จนพอใจแล้วคุณก็สามารถเข้าไปปิดได้ทีหลังด้วยข้อดีของการรวมคะแนนก็คือทำให้คะแนนที่กระจัดกระจายมารวมเป็นก้อนเดียวคะแนนที่มีอยู่ไม่สูญเปล่าหมดปัญหาคะแนนไม่พอเวลาคุณเจอสิ่งที่อยากได้แล้วล่ะครับเอาล่ะเรามี Point X อยู่ในมือตั้งเยอะแยะแล้วขอใช้กับร้านทั่วๆไปเลยผมเริ่มจาก Starbucks ก่อนเลยเพราะว่าผมชอบร้านนี้มากสวัสดีนะครับอยากได้โฮจินฉะแฟปูชิโน่ไม่ใส่ปั๊มเลยนะครับใส่ถอแล้วก็เอ็กซ์ตร้ามิลค์แล้วก็อีกนิดนึงเติมเออร์เกรเจอรี่ด้วยนี่เลย Personal Cup นะครับนี่เลยครับเอาเท่านี้เลยครับเท่านี้เลยนี่เดี๋ยวขอจ่ายด้วย QR Code นะครับคุณบอกร้านทั่วไปได้เลยนะครับว่าขอจ่ายด้วย QR Code เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะ generate QR Code ออกมาให้เราสแกนเดี๋ยวเราก็กดสแกนนะครับมันจะวิ่งเข้าที่แอป SCB Easy เลยแคชเชียร์รุ่นใหม่ๆนี่เขามีหมดแล้วนะครับนี่เพราะว่ายุคสมัยแห่ง QR Code นี่ง่ายจริงๆนะ QR Pay เนี่ยสแกนเลยนะครับปึ๊บนี่ปั๊บเรียบร้อยปึ๊บนี่ฮะเสร็จปุ๊บดึงมาเลยฟ้าบนี่คะแนน Point X เราเท่านี้นะครับ
เราก็เอาคะแนนเต็มจำนวนไปเลยไม่จำเป็นต้องดึงจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใดๆนะครับจะใช้คะแนนทั้งหมดนี่1625นะครับสำหรับกาแฟแก้วนี้ไปเลยฮะพร้อม5 4 3 2ตัดไปเลยนี่ไปละเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยฮ่าๆเป็นไงครับเครื่องเด้งไหมฮะเด้งแล้วนะครับโอ้โหนี่ง่ายๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมไปแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหสุดเลยง่ายมากๆแล้วตอนนี้กลับมาดูที่พอยต์ของเราครับนี่พอยต์ของเรารีเฟรช1รอบปั๊บนี่พอยต์ก็จะลดลงไปนะครับว้าวได้กาแฟฟรีจากคะแนนพอยต์ X ขอบคุณมากเลยครับโอ้โหเนี่ยเขาลองอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดได้กาแฟที่ชอบแถมไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช้ Point X เอาเดี๋ยวขอไป Power Mall ต่อเลยนะมีหลายอย่างต้องซื้อคุณผู้ชมมีอีกเรื่องที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมนะ Point X เนี่ยเขามีระบบ Dynamic Point Currency อู้คืออะไรฮะเหมือนสกุลเงินเลยคือมีเรทหรืออัตราขึ้นลงที่ไม่เท่ากันอ้าวแปลว่าร้านหรือห้างหรือช่วงเวลาพิเศษนะครับเขาจะมีการปล่อยเรทในการแลกซึ่งคุณจะใช้คะแนนน้อยลงต่อเงิน1บาทอ้าวเจ๋งสิคุณผู้ชมดูนะเวลาเราจะซื้อของครั้งใดให้เราเลือกสแกนแอนด์เพย์ก่อนนี่พอกดปุ๊บจะดึงโลเคชั่นมาเลยผมอยู่สยามพารากอนนะครับฉะนั้นผมจะเห็นเลยว่าทั้งห้างนี้มีการเสนอคะแนนในเรทเท่าไหร่บ้างนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีคะแนนแล้วก็ตามด้วยว่าต่อ1บาทใช่ไหมครับเราเอา1บาทเป็นตัวยึดเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเรทเลขสวยๆเราก็ซื้อได้โดยง่ายขึ้นเพราะว่าประหยัดคะแนนของเราโอ้โหผมดีใจนะวันนี้มาอยู่ที่นี่ Power Mall นี่ผมขอจัดหน่อย Power Bank เลยภรรยาผมเขาดันไปชอบเคสที่ไม่มี MagSafe นี่ผมจะซื้อตัวนี้ไปให้เขาหน่อยเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็น Power Bank พอร์ตอนุรักษ์พอร์ต Lightning อ้าวลองไปดูคะแนนจริงๆกันซิว่าใช้เท่าไหร่ที่โน่นนี่เลยครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวจะจ่ายด้วย Point X นะเคยได้ยินแล้วนะครับนี่โอ้โหต้องได้ยินว้าวถูกกว่าป้ายอีกช่วงนี้มีโปรเหรอครับว้าวเยี่ยมเลย Power Mall นี่แล้วก็มีป้ายบอก Point X นะครับแต่ทีนี้ผมจะสแกนจ่ายโดยการลองจ่ายด้วยพอยต์บางส่วนดูเมื่อกี้ Starbucks เราลองไปจ่ายเต็มจำนวนสินค้าแล้วใช่ไหมครับเราลองเอาพอยต์สักประมาณ500พอยต์ผมขอสแกนนะสมาชิก M-Card มีครับ081ครับเซ็นเซอร์ออกด้วยนะเบอร์ผมเองโอเคไปนะพงสุขถูกต้องเลยครับนี่โอ้โหถูกกว่าป้ายนี่ผมเซอร์ไพรส์มากของเดอะมอลล์นี่เขามีอ๋อก็คือไทย QR นี่แหละคุณผู้ชมนี่ฮะเสร็จปุ๊บพอสแกนก็จะวิ่งเข้า SCB Easy เลยอ๋อว้าวนี่เดี๋ยวครั้งนี้นะครับราคา790นะครับผมจะลองถ้าจ่ายด้วยคะแนนนี่ 6,123 โอ้เรทดีด้วยนะผมจะลองกดใช้คะแนนบางส่วนดูนะครับเพราะเมื่อกี้เราจ่ายราคาเต็มไปแล้วที่ Starbucks ใช่มั้ยนี่อันนี้ผมลองง่ายๆเลยผมขอสัก500พอลองดูซินี่นะครับ500พอเสร็จปุ๊บผมก็ยอมรับใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนี่คะแนนก็จะออกมาเท่านี้แล้วก็สินค้าบริการออกมาประมาณนี้นะครับกดนี่ครับทำให้เกิดอะไรขึ้นผมจะได้คะแนนจากการใช้งานในส่วนบัตรเครดิตด้วยนะครับโอ้เรียบร้อยฮะว้าวจบฮะง่ายมากๆเลยนะครับนี่กลับไปยัง Point X นี่เรียบร้อยพนักงานเขาก็ได้นะฮะเรียบร้อยเปิด Point X มานี่วิ่งเข้าเปิดแอปอีกทีนึงกลับมาแล้วนี่คะแนนหายไปละ500ใช่ไหมครับช่วงนี้ฮะเขามีโปรด้วยคุณผู้ชมดูสิทุกวันเสาร์อาทิตย์800พอยต์ได้ตั้ง100บาทโอ้โหก็คือ8ต่อ1เลยนะในขณะเดียวกันนะถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนพฤศจิกาสิ้นเดือนธันวา 1,000 พอยต์จะได้200บาทโอ้โหเยอะนะเนี่ยทั้งนี้นะครับดูเงื่อนไขด้านหลังด้วยนี่เขาจะให้ไว้ 2,500 พอยต์แม็กซิมัมต่อการชำระ1บิลนะครับโอ้นี่น่าสนใจมากเลยโปรแบบนี้ตกลงเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนอกจากนี้ Point X ยังสามารถใช้ Point จ่ายค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่าน QR Code ได้ทุกที่เลยนะครับตั้งแต่ในห้างนอกห้างร้านอาหารข้างทางร้านกาแฟหรือจะสั่งอาหารผ่าน Food Delivery อย่าง Robinhood ก็สามารถจ่ายได้ด้วย Point Xหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์ยันไปถึงจ่ายค่าน้ำมันในปั๊มก็ทำได้เลยเ
เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกับ Robin Hood ครับแอปพลิเคชันนี้ดีมากๆนะครับเขาเป็นดิจิตอลเพย์เมนต์ 100% ไม่ต้องไปให้ไรเดอร์ออกเงินค่าอาหารให้เราก่อนเอาเป็นว่าเราจะจ่ายด้วย Point X ในครั้งนี้เราก็เลือกจ่ายด้วย SCB Easy จากนั้นให้คุณเลือกจ่ายด้วยคะแนนโดยคุณสามารถเลือกคะแนนทั้งหมดหรือคะแนนบางส่วนก็ได้ครับยืนยันการจ่ายเงินเพียงเท่านี้แหละครับคุณก็รอรับอาหารที่บ้านได้สบายๆเลยนี่เรานั่งอยู่กลางห้างเลยเราขอพูดเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์หน่อยคุณผู้ชมครับ Point X นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เตรียมงานมาพร้อมจริงๆนะครับเขามีร้านค้าออนไลน์ของตัวเองเรียกว่า Exo นี่คุณกดปุ่มตรงกลางนี้ได้เลยนะครับพอกดไปปุ๊บนี่โอ้โหคุณจะเจอสินค้าที่เขาทำแฟลชดีลกันอยู่นะเขามีดีลแบบลดราคาแบบฟ้าผ่าเลยนะลด 46% งี้ที่ผมเห็นตอนนี้นะฮะและอื่นๆนี่เต็มไปหมดเลยสินค้านี่มีหลายหมวดนะครับนี่มี Grocery ด้วยนะฮะก็คือของชำใช่มั้ยฮะ Jewelry and Watchtravel นะครับ home living นี่อิเล็กทรอนิกส์ IT ก็มีนะครับ health สุขภาพ education นะครับ entertainment kids and mom และอื่นๆ sport กีฬาเอาเป็นว่าเราสามารถเลือก view all นะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ได้นะว่าอยากจะได้ราคา point ที่ต่ำก่อนนะลองดูต่ำสุดนะไล่ไปหา point แพงโอ้โหนี่ 2,000 point นี่ก็แลกได้แล้วนะสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยทีเดียวตรงนี้นะครับจะต้องเป็นการจ่ายเต็มจำนวนพอยต์ก่อนในช่วงเวลานี้ในอนาคตก็จะจ่ายบางส่วนได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณจะไปใช้การช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บหรือแอปอื่นๆนะครับหากคุณเลือกวิธีการจ่ายด้วย SCB Easy ตรงนี้ก็จะ Easy สมชื่อเลยคือคุณสามารถที่จะเลือกจ่ายคะแนนบางส่วนได้โอ้โหอันนี้ก็เป็นการทำร่วมกับ SCB Easy นั่นเองครับโดยสินค้าใน X Store นี้นะครับก็มีตั้งแต่ของทั่วไปจนถึงระดับพรีเมียมเลยอย่างแว่นตาแบรนด์เนมนะครับมือถือสมาร์ทวอชเครื่องใช้ไฟฟ้าของบางอย่างนี่มีคนจับจ้องอยู่เยอะอาจหมดไวหน่อยนะครับคุณก็ต้องเข้ามาเช็คบ่อยๆถ้าเจอของถูกใจแล้วอย่ารีรอครับกดสั่งซื้อเลยกรอกที่อยู่ให้เรียบร้อยจากนั้นกดตรวจสอบแล้วก็รอรับของที่บ้านได้ง่ายๆเลยนอกจากเราจะใช้ point ได้เหมือนเงินสดแล้วนะครับผมจะบอกว่าการโอน point ให้กันก็ทำได้ง่ายมากๆนี่คุณผู้ชมหยิบเอาอีกหนึ่งเครื่องนะครับ Point X มาอันนี้ของกรทีมงานของเราเองนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถจะกดนะครับเอา QR code แสดงขึ้นมานะครับแล้วตัวผมเองก็สามารถใช้ Point Transfer ใช่ไหมครับสามารถเปิดกล้องแล้วก็สแกนนี่เห็นทันทีนะครับผมให้กรไปสัก 3,000 Point เลยนี่เอาไปทำให้ Point เยอะหน่อยและผมก็กดยืนยันนะครับด้วยรหัสพินของผมนะครับปึ๊บนี่5 4 3 2พัวเรียบร้อยกด Next ครับฟ้าบนี่ไปนะไปแล้วครับเรียบร้อยครับ congratulations นี่ผมโอนไปแล้ว 3,000 point นะครับหายไปจากเครื่องฉะนั้นก็จะไปอยู่ที่นี่ฮะเราทำการรีโหลดนิดนึงกดหน้าแรกนี่มาแล้วเรียบร้อยอู๋เร็วมากระบบเร็วมากๆนี่แหละจะช่วยทำให้ point ที่กระจัดกระจายอยู่ในบัตรหลายๆใบหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราอาจจะ point ไม่พอเฮ้ยขอยืม point หน่อยคำว่าขอยืม point นี่สุภาพกว่าขอยืมเงินนะครับผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยที่ Point X ทำจุดนี้ขึ้นมาครับสำหรับประวัติการใช้จ่ายหรือการรับ point เราดูได้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านบันทึกนี่ View My Point X หรือดู Point X ของฉันนะครับซึ่งตรงมุมขวานะครับจะมีปุ่มฟิลเตอร์คุณสามารถดูผลย้อนหลังไปได้สูงสุดถึง6เดือนเลยครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีข้อสังเกตด้วย Point X นี่เป็นการรวบรวมคะแนนจากหลายๆแหล่งมาไว้ในแหล่งเดียวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับการโอนเป็นการโอนแล้วโอนเลยฉะนั้นก็แนะนำคุณผู้ชมง่ายๆเลยว่าก่อนโอนนะครับก็อาจจะคำนวณก่อนว่าราคาสินค้านี้ใช้ point เท่านี้แล้วค่อยโอนเข้ามาก็ได้นะครับอีกทั้งช่วงนี้ยังเป็นช่วงแรกเริ่มของแพลตฟอร์ม Point X ฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์ในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นกับผู้ที่ถือบัตรเครดิต SCB นะครับอีกหน่อยในอนาคตจะขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคารแล้วก็พันธมิตรต่างๆอีกมากมายด้วยคุณผู้ชมที่สนใจดาวน์โหลด Point X นะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ผมจะลงลิงก์อำนวยความสะดวกคุณผู้ชมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยและถ้าคุณดาวน์โหลดและใช้ในช่วงนี้นะครับ Point X เนี่ยให้โอกาสในการได้คะแนนคืน500คะแนนเลยนะคุ้มมากๆนะเวลานี้เลย Point X โลกใหม่ของการใช้ Point แบบไร้ขีดจำกัดใช้ได้ทุกที่และใช้ Point X แทนเงินสดใครก็ตามที่มีคะแนนบัตรเครดิต SCB เหลือค้างอยู่ในหลายบัตรนะครับอย่าปล่อยไว้เฉยๆเอามาเทิร์นหรือเปลี่ยนเป็น Point X ดีที่สุดเลยทีเดียวครับเพราะผมเองถ่ายคลิปนี้เสร็จผมยังจะเอาคะแนนไปซื้อของต่อขอเบิร์น Point หน่อยนะ